อนนี้สีสันกำลังเป็นที่ฮิตสุดๆมาดูกันว่าจะเป็นยังไงถ้าต้องใช้ชีวิตกับสีตลอดเวลาสมัยนี้อะไรๆก็ดูจืดชืดแต่ว่ากลุ่มสาวๆกลุ่มนี้อยากจะเปลี่ยนโลกให้มีสีสันมากขึ้นนี่วันนี้เรามาทำชาเลนจ์กันหน่อยมะเรามาใช้ชีวิตในสีกันมะสีเดียวเลยเหรอใช่เลือกสีได้ไหมไม่จับฉลากเอาจ้าจับฉลากเลยเธอได้สีอะไรกันบ้างแดงเหลืองม่วงเอาล่ะไปกันเลยเอาล่ะเราจะเริ่มที่ห้างนี้แล้วกันมาทำอะไรกันนะถามบ้าๆก็มาช้อปปิ้งกันนะสิเดี๋ยวขอไปกินอะไรรองท้องก่อนแล้วค่อยมาช้อปปิ้งต่อมาที่ร้านกาแฟนี่จะสั่งมั่วไม่ได้นะต้องสั่งสีที่ตัวเองได้รับเพราะว่าชาเลนจ์นี้คือเลือกแต่สีของตัวเองเท่านั้นแบบนี้สิถึงจะสนุกพร้อมหรือยังสั่งเลยนี่เราสั่งน้ำอัดลมในสีแดงมาเหลืองม่วงแล้วก็ของหวานใช่เราเลือกมาด้วยนะเจลลี่สีสันสดใสแล้วก็มาการอนสีน่าทานของพวกนี้สีสันน่ารับประทานเอามากๆแถมยังอร่อยอีกด้วยนะถ้าพูดถึงสีแล้วก็หนีไม่พ้นต้องช้อปปิ้งเครื่องสำอางสักหน่อยดีนะที่ห้างนี้มีตัวเลือกแล้วก็สีสันเยอะแยะเลยสาวๆมาหยุดกันที่ร้านขายเครื่องสำอางอยู่แล้วสาวๆจะต้องช้อปปิ้งเครื่องสำอางตามสีที่พวกเธอได้รับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงพาเลทที่เต็มไปด้วยหลายเฉดสีเหรอน่าสนเฮ้อเนี่ยฉันต้องซื้อสีเหลืองไปแต่งหน้าจริงๆเหรอเนี่ยฉันสีโชคดีเพราะว่าสีแดงเป็นสีที่หาง่ายแล้วก็สวยด้วยสีทาเล็บแล้วก็ลิปสติกโอ้เจ๋งมากๆถ้าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกดเหมือนเดิมนะจ๊ะสาวๆเลือกสีของตัวเองเท่านั้นต้องสนุกมากแน่ๆเลยอย่าลืมซื้อของให้น้องสัตว์เลี้ยงด้วยนะอาหารแมวสีม่วงเหรอดูน่าอร่อยงั้นฉันเอา M&M สีเหลืองแล้วกันมีอะไรนะโอ้ชาในกล่องสีม่วงเหรอเจ๋งโยนใส่รถเข็นเลยโอ้ขนมสำหรับฉันและก็เพื่อนสีแดงก็ไม่น้อยหน้านะเพราะว่ามีของให้เลือกเยอะแยะเลยสีสันต่างๆนั้นทำให้อาหารน่ากินโดยเฉพาะสีที่สาวๆ3คนได้รับสีเหลืองล่ะเอ้าเธอได้เลมอนกับพริกหวานสีสันสดใสมากแล้วก็กระหล่ำม่วงนี่มันเพอร์เฟคกับสีม่วงของฉันเลยนี่นาดูเหมือนว่าสาวๆจะได้ของของสีตัวเองมาเต็มรถเข็นเลยนะเนี่ยทีนี้เราก็ต้องมาเช็คว่าใครได้ของเยอะที่สุดมากกว่ากันเอาล่ะกรรมการจะตัดสินแล้วนะคะ1 2 3 1 2 3 1 2 3นี่มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่มีเยอะเหมือนกันหมดเลยดีจังเสมอกันไปเลยทำได้ดีมากจ้ะสาวๆเอาล่ะมาต่อกันที่ส่วนที่สนุกที่สุดนั่นก็คือการซื้อเสื้อผ้านั่นเองโอ้ยในที่สุดก็มาถึงช่วงซื้อเสื้อผ้าฉันเนี่ยคือขาช็อปตัวจริงเลยนะรอมานานแล้วเดี๋ยวจะ mix and match เสื้อผ้าของฉันให้ดูฉันจะคอยดูอย่าฉันก็เหมือนกันสีม่วงไม่มีใครอยากใส่สีม่วงเลยเหรอนั่นไงโอ้เสื้อฮู้สีสวยเอาล่ะไปทีละขั้นหาของดีๆสวยๆนะจ๊ะเมื่อพร้อมแล้วก็ไปห้องลองกันเลยให้เสียงต้อนรับราชินีม่วงและเทพีแห่งปิกาจูผสมดอกไม้สีเหลืองแสบตาแต่ที่ขาดไม่ได้คือเธอแดงอย่างกับเปลือกมะเขือเทศเลดี้เลดอุ๊ยชุดฉันไม่เห็นแฟชั่นเอาซะเลยอ่ะเอาล่ะตอนนี้พวกเธอจะต้องทำมุมสีของตัวเองเอาล่ะมาเลือกของตกแต่งห้องของตัวเองโดยใช้สีที่ได้รับกันไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ไหนหรือสีโทนไหนแล้วก็ได้หมดขอแค่เป็นสีเดียวกับที่ได้รับนะจ๊ะเลือกของดีๆนะจ๊ะสาวๆเพราะว่าเราจะมาตัดสินกันที่การตกแต่งห้องใครกิ๊บเก๋กว่ากันผนังห้องได้แล้วแต่โซฟายังไม่ได้งั้นคลุมด้วยผ้าสีเหลืองเลยสวยเลิศมากสีเหลืองดีงามมากผ่านจ้ะ
ต่อไปสีม่วงแหมเจ้าแม่แฟชั่นสไตล์เธอนี่ดีไม่เปลี่ยนจริงๆนะทั้งผนังโซฟาหรือแม้กระทั่งดอกลาเวนเดอร์ยักษ์ก็มาเฮ้ยห้องเธอดีเกินไปแล้วงั้นตาฉันมั่งเพื่อนคนอื่นยังมีผนังสวยๆกันหมดแต่ฉันก็มีแต่ผนังสีขาวน่าเบื่อแบบนี้คงต้องแปลงโฉมกันสักหน่อยแล้วโอ้งานนี้มีหวังต้องทาสีผนังเองแล้วล่ะทาสีแดงไปเลยไอ้เหนื่อยจัดวางเฟอร์นิเจอร์สมัยเสร็จซะทีได้เวลาเปลี่ยนชุดแล้วดีขึ้นหน่อยทีนี้ไปเยี่ยมบ้านของเพื่อนๆกันนี่ไวโอเลตฉันว่ากระต่ายนี่อยากอยู่บ้านเธอนะเออกระต่ายน้อยนี่อยากอยู่บ้านฉันเหรองั้นอยู่เลยจ้าบ้านนี้เธออยู่แล้วไม่มีทางเศร้าแน่นอนเพราะว่ามันสว่างมากใช่จะเศร้าได้ไงแสบตามากเวอร์ต่อไปเป็นห้องของ Lady Red ว้าวนี่เธอทำเองหมดเลยเหรอเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากการตกแต่งห้องก็ดูดีมากเลยอ่ะใช่ฉันบอกแล้วว่าต้องเลิศแต่ว่ายังเหมือนขาดอะไรไปนะเพราะว่าผมของฉันมันยังนี่อย่าทำเป็นเล่นๆไปเพราะว่าชาเลนจ์นี้เอาจริงนะจ๊ะนี่ฉันต้องย้อมผมสีแดงจริงๆเหรอเนี่ยอย่าลืมสวมถุงมือก่อนย้อมด้วยนะเอ้ยนี่มันแดงมากๆเลยเอาล่ะสีเหลืองเหรอผมสีทองอยู่แล้วงั้นก็ทาเล็บอย่างเดียวก็แล้วกันสวยกว่าที่คิดเอาล่ะไวโอเลตอยากจะมาโหมดมะเขือม่วงทาลิปสีม่วงแล้วก็อย่าลืมอายแชโดว์สีม่วงด้วยนะจ๊ะนี่แหละความฝันวัยเด็กที่อยากจะแต่งหน้าโทนสีเดียวแล้วไม่โดนหาว่าบ้าใส่กากเพชรที่ลิปหน่อยจากนั้นก็ปัดแก้มด้วยสปริงโกสีแดงก็ปากแดงแบบคลาสสิกไปเลยแล้วสีเหลืองล่ะอ๋อเติมด้วยกากเพชรหน่อยฉันลงทุนเพื่อชาเลนจ์นี้เลยนะเนี่ยนี่เธอสวยจังไปหาอะไรกินกันได้เวลาของว่างแล้วจ้าไหนมาดูซิว่าเราซื้ออะไรกันมาบ้างโอ้ของเต็มโต๊ะไปหมดเลยมีทั้งสีม่วงเหลืองแดงมาดูกันฉันได้มันฝรั่งทอดในกระปุกสีเหลืองนี่เธอกินผักไหมผักกาดม่วงอย่างเดียวมันแหวะแหวะแล้วฉันพริกสดเผ็ดให้เผ็ดเกินแล้วจะกินอะไรช่วยหายเผ็ดเนี่ยงั้นกินของหวานสีแดงตามแล้วกันจะกินตามสีแบบนี้มันผิดธรรมชาติแถมยังยากอีกด้วยเช่นช็อกโกแลตแล้วก็ผักนั้นจะกินแต่สีเดียวร่างกายจะทนไหวได้ยังไงแต่ยังไงชาเลนจ์นี้ก็ต้องเป็นชาเลนจ์ที่พวกสาวๆต้องหาอะไรรองท้องแม้ว่าจะมีแค่ของหวานๆและของสีเดียวก็ตามแต่พวกเธอก็ต้องอดทนแล้วก็กินจนกว่าจะอิ่มจื้อดูเหมือนจะผิดคาดนี่พวกเธอยังไม่อิ่มกันอีกเหรอยังคงจะกินสีเดิมวนไปวนมาอย่างนั้นสีเหลืองฉันว่าหน้าเธอเริ่มไม่ดีแล้วนะเนี่ยเป็นไรไหมไม่เป็นไรนี่ๆยังยัดได้อยู่ชายสีแดงฉันสู้ไหวนะสู้เว้ยใช่เพราะว่านี่คือชาเลนจ์ยังไงล่ะดูเหมือนว่าสาวๆจะเริ่มอิ่มกันแล้วเธอฉันเดินไม่ไหวแล้วตอนนี้มาเปลี่ยนจากเรื่องกินเป็นเรื่องของสวยๆงามๆกันบ้างเช่นหาของใช้ตามสีของตัวเองหวีผมแชมพูผ้าขนหนูหรือจะเป็นกระดาษทิชชู่ก็มีการแข่งขันนี้มันเข้มข้นมากจริงๆหรือแม้แต่แผ่นแปะสิวยังเป็นสีเหลืองเลยอ่ะครีมกล้วยสีเหลืองหรือโลออนสีเหลืองเนี่ยนะถ้าพูดถึงของใช้แล้วก็ง่ายมากๆที่หาตามสีของตัวเองสีแดงก็ไม่น้อยหน้านะเพราะว่าเธอมีครีมทามือสีแดงที่กลิ่นหอมของเบอร์รี่เต็มๆแล้วก็ผ้าปิดตาแตงโมจะทำให้ของรอบๆตัวเป็นสีแดงแต่ชาเลนจ์สีเดียวนั้นจะอยู่ตลอดไปไม่ได้เพราะยังมีอีกหลายชาเลนจ์ที่ให้ทำ24ชั่วโมงกับการใช้ของสีเดิมนั้นได้จบลงแล้วสาวๆตื่นมาใช้ชีวิตหลากหลายสีได้แล้วจ้าก็สนุกดีนะแต่ฉันไม่ชอบสีม่วงอ่ะฉันก็ไม่ชอบสีเหลืองเหมือนกันคุ
ุณชอบชาเลนจ์สีเดียวของเราไหมงั้นคอมเมนต์บอกเลยว่าสีไหนที่ชนะใจคุณที่สุดช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องTrum Trumของเรานะจ๊ะ